ทัศนคติที่พาซอนเฮงมินพุ่งทะยานสู่ยอดแข้งในเวทียุโรปสำหรับแฟนเกม FIFA Online 4น่าจะทราบกันแล้วเกี่ยวกับการประกาศทีมยอดเยี่ยมแห่งปี2021หรือ Team of the Year แต่รู้หรือไม่ครับว่าแข้งยอดเยี่ยมไม่ได้มีเพียงแค่11คนนี้เท่านั้นแต่ยังมีอีก1ผู้เล่นที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในประเทศไทยและคลิปนี้เราจะไปดูความยอดเยี่ยมของนักเตะรายนี้กันซึ่งคนคนนั้นก็คือซอนเฮืองมินโดยหากจะเอ่ยถึงนักฟุตบอลเอเชียที่โด่งดังที่สุดบนแผ่นดินยุโรปคงไม่มีใครเกินหน้าเกินตาซอนเฮืองมินแข่งตัวรุกทีมชาติเกาหลีใต้ของท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปได้อีกแล้วนับตั้งแต่ความสำเร็จของปาร์คจีซองในเวทีพรีเมียร์ลีกกับแมนยูไนเต็ดที่กวาดโทฟี่แชมเปี้ยนลีกไป4สมัยลีกคัพ3สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก1สมัยทำให้ชื่อเสียงนักฟุตบอลจากเกาหลีใต้ได้รับการยอมรับในวงกว้างมากยิ่งขึ้นแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีแข้งพลังสมรายไหนที่ไปทาบรัศมีของปาร์คได้เลยจนกระทั่งการปรากฏตัวของซอนเฮงมินกับสเปอร์ในปี2015ที่ย้ายจากไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาร่วมทีมสนนราคา30ล้านยูโรจนกลายเป็นนักเตะเอเชียที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลและได้ลงเล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกลีกที่ว่ากันว่าดีที่สุดในโลกและการมาอยู่กับสเปอร์ทำให้ซอนได้รับการจับตามองจากแฟนบอลทั่วทั้งเอเชียไม่ใช่แค่แฟนเกาหลีใต้เท่านั้นและยังทำให้มูลค่าของสเปอร์นั้นดูสูงขึ้นทันทีทว่ากว่าจะมาเป็นสตาร์ดังที่ใครต่อใครให้การยอมรับมันไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆเลยเพราะซอนต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายนานนับประการเพราะเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นเสมือนของแสลงสำหรับนักเตะเอเชียอยู่เสมอโดยเฉพาะแข้งที่มาจากบุนเดสลีกาที่มักสอบตกกันทั่วหน้าเพราะสไตล์การเล่นมันไม่เหมือนกันการปะทะที่เข้าถึงลูกถึงคนไม่ได้มีเวลาให้นักเตะได้เล่นบอลเก็บลูกไว้กับตัวนานเกินไปแม้ซอนจะมีทักษะเทคนิคที่ดีเยี่ยมยามไปกับบอลเนื่องจากได้รับการฟูมฟักฝีเท้าชั้นเชิงลูกหนังที่เยอรมันมานานกว่า7ปีแต่เจ้าตัวกลับสอบตกตั้งแต่ปีแรกในการเล่นให้กับสเปอร์ในยุค ของมาริเซโอโปเชติโนจนเกือบถอดใจขอย้ายกลับไปเล่นในบุนเดสลีกาแล้วเมื่อจบซีซั่นแรกโดยในเรื่องนี้ครับทางซอนเฮืองมินได้กล่าวเอาไว้ว่าผมเข้าไปในห้องผู้จัดการทีมและผมบอกกับพอร์ตว่าผมไม่โอเคที่จะอยู่ที่นี่ผมต้องการลงเล่นมากกว่านี้ผมอยากกลับเยอรมันแต่เขากลับให้ผมสู้ต่อเพราะเขาเชื่อในตัวผมและหลังจากที่ซอนเริ่มรู้สไตล์ลูกหนังแดนผู้ดีเขาก็ค่อยๆแทรกซึมกับแทคติกแบบเพรสซิ่งของโปเชติโนจนขยับขึ้นมาเป็นตัวหลักร่วมกับแฮร์รี่เคนเดเลอัลลี่และคริสเตียนอีริกเซนแม้ว่าเวลานี้พอร์ตจะอำลาทีมไปแล้วและสเปอร์ก็ไม่ได้เล่นเกมลุกบุกแหลกแบบเล้าใจเหมือนแต่ก่อนพวกเขาเปลี่ยนมาเป็นการอาศัยกลยุทธ์รับแน่นๆแล้วรอโต้กลับที่โชเซ่มูรินโญ่นำมาปรับใช้แต่ก็ดูเหมือนว่าซอนจะเป็นเพียงแค่คนเดียวที่ได้รับอานิสงส์กับวิธีการเล่นแบบนี้เขาอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการพาบอลไปกับความเร็วแล้วจบสกอร์ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ซอนทำให้เราได้เห็นอยู่บ่อยครั้งจนมีหลายหนที่ผู้คนมักจะนำตัวเขาเนี่ยไปเปรียบเทียบกับคริสเตียโนโรนัลโดและโรนัลโดนาซาริโอเพราะเจ้าตัวก็เคยถูกเรียกว่าซอนนัลโดหลังเลี้ยงบอลแหวกเกือบครึ่งสนามไปยิงประตูใส่เบอร์ลี่โดยในเรื่องนี้ก็มาจากปากของโชเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันนี่แหละที่ได้กล่าวเอาไว้ว่าลูกชายของผมเรียกเขาว่าซอนนัลโดซอนนัลโดนาซาริโอนั่นนะก่อนที่ผมจะมาเห็นประตูนี้และในเกมนี้เขาทำให้เห็นชัดๆเลยว่าเขาเป็นแบบนั้นจริงๆในหัวผมคิดอย่างแรกคือมันเหมือนกับเมื่อปี1996ที่ผมได้รับเกียรติให้ร่วมงานกับเซอร์บ็อบบี้รับสั้นที่บาร์เซโลนาและโรนัลโดนาซาริโอก็ลากยาวจากแดนตัวเองไปทำประตูมันคล้ายกันมากจริงๆและแม้ว่าแนวรุกคนอื่นๆจะประสบปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างเช่นแฮร์รี่เคนแต่ซอนเฮงมินกลับไม่เคยขัดข้องที่จะขันอาสาขึ้นไปเล่นเป็นหน้าเป้าแบบฟอลส์ไนน์ซึ่งเขาเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในเกมรุกไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าต่ำหน้าเป้าซอนเล่นได้ทั้งหมดและด้วยความที่ซอนเป็นคนที่มีความขยันตามแบบฉบับคนเกาหลีใต้ได้รับการฝึกฟุตบอลแบบคนเยอรมันสองสิ่งนี้ก็หล่อหลอมให้ซอนเฮงมินแข็งแกร่งและสามารถยืนหยัดอยู่ตรงไหนก็ได้เพื่อทำเกมรุกให้กับสเปอร์ยิ่งไปกว่านั้นซอนยังได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนร่วมทีมและสื่อเกี่ยวกับวิธีการเล่นที่ไม่เห็นแก่ตัวและมักจะชอบลงไปช่วยเกมรับนอกเหนือจากการทำประตูด้วยตัวเองแถมยังเป็นผู้เล่นที่เคลื่อนที่วิ่งในสนามมากที่สุดลำดับต้นๆของสเปอร์อีกด้วยโดยเกี่ยวกับตัวของซอนครับทางโปเชติโนอดีตนายใหญ่ของเขาก็เคยออกมาพูดถึงนักเตะรายนี้ว่าผู้คนรักเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมทีมหรือแฟนบอลการทำงานกับซอนง่ายมากๆเขาเป็นมืออาชีพเขาพยายามที่จะแบ่งพลังงานที่มีอยู่อย่างมากมายให้กับเพื่อนๆในทีมด้านความสามารถและสกิลการเล่นของเขายิ่งไม่ต้องพูดถึงมันสุดยอดมากๆในปี2020อาจเป็นช
ช่วงเวลาที่ยากลำบากของสเปอร์ที่ต้องมาปรับระบบและแท็กติกกันใหม่จนมีข่าวว่านักฟุตบอลมากมายไม่ปลื้มกับการซ้อมใหม่ของโจเซ่มูรินโญ่จนแข้งบางคนเนี่ยปรับตัวไม่ได้และย้ายทีมออกไปอย่างเช่นในรายของคริสเตียนอีริกเซนรวมถึงเดเลอัลลี่ที่ถึงเวลานี้ก็หลุดออกจากทีมไปแล้วแต่ซอนึงมินก็ยังคงพิสูจน์ความเป็นมืออาชีพให้กับทุกคนเห็นเขาซ้อมอย่างหนักและเป็นมิตรกับทุกคนโดยในเรื่องของวิธีการฝึกซ้อมและความเข้มข้นเขาได้รับอิทธิพลมาจากหลักคำสอนของคุณพ่อผมต้องการแน่ใจว่าผมจะเล่นฟุตบอลในระดับสูงนี้ไปได้อีกนานดังนั้นผมให้ความสำคัญกับฟุตบอลมากที่สุดผมไม่ดื่มผมไม่ออกไปปาร์ตี้ผมแค่มุ่งมั่นกับการเล่นฟุตบอลเท่านั้นผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ผมทำได้ดีที่สุดกับการสร้างความสุขให้ตัวเองและคนรอบข้างพ่อผมบอกเสมอว่าต้องอ่อนน้อมกับทุกโอกาสที่เราได้รับผมเองก็รู้สึกแบบนั้นผมขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาและมันทำให้ผมทำงานหนักเพราะนี่คือสิ่งสำคัญมากกว่าเรื่องของความสามารถและถึงเวลานี้ครับซอนฮึงมินทำประตูได้อย่างต่อเนื่องเขางัดทุกทักษะที่มีไม่ได้เล่นบอลแบบชายเดียวพยายามช่วยทีมจบสกอร์ให้ได้มากที่สุดคุณภาพของเขาดีขึ้นต่อเนื่องและมีหวังจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกและเมื่อวันเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้ครับจากนักฟุตบอลที่เคยท้อแท้จนอยากขอย้ายทีมแต่ด้วยทัศนคติที่ดีมีวินัยในการฝึกซ้อมส่งผลให้ซอนฮึงมินกลายเป็นแข้งคีแมนคนสำคัญของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ทีมขาดไม่ได้ไปซะแล้วจนในเวลานี้ค่าตัวของซอนมีมูลค่าแตะอยู่ที่หลัก90ล้านปอนด์เข้าไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของนักเตะที่ได้รับการโหวตมากที่สุดในประเทศไทยหากทุกคนอยากสัมผัสถึงความยอดเยี่ยมที่มากกว่านี้ก็สามารถเข้าไปลิ้มลองกันได้แล้ววันนี้ที่เกม FIFA Online 4และที่สำคัญคือไม่ได้มีเพียงแค่12คนที่เราทำคลิปมาแต่ยังมีแข้งดังอีกมากมายที่ถูกเพิ่มเข้ามาในปี21 TOTY และเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็อย่ามัวรอช้ารีบเข้าไปเจอกันได้เลยที่เกม FIFA Online 4